Hello？ 啊，哎，叫我卡多大呀？进来吧，红，进来吧。你们回来了？หิวข้าวไม่กินข้าวอะก็กูเห็นข้าวขวดมันเขียนว่าเป็ดอะแล้วนี่มึงอารมณ์ไหนวะเนี่ยถึงได้มาทำตัวเป็นวัยรุ่นตุดหมึกแบบนี้ไม่รู้อะอยู่ดีๆกูรู้สึกเหงาขึ้นมาเว้ยกูรู้สึกตัวอีกทีนึงกูแดกเป็ดครึ่งขวดแล้วอะหิวข้าวอะทำไมไม่กินข้าวเห็นไหมมุกเดียวเลยมิวมันบอกว่าก็ไอ้ข้างขวดที่มันมีฉลากเขียนว่าเป็ดอยู่นี่แกบ้าปะเนี่ยงั้นเดี๋ยวกูออกไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะเฮ้ยคิวแล้วก็อย่าไปซื้อเป็ดมานะโอเคเดี๋ยวซื้อมาเออดีนี่คิดยังไงกินเป็ดคนกำลังจะตายอยู่แล้วยังมาล้อเล่นอีกนี่เอกแฟนมิวมิวเขาบอกกับผมว่าคุณโจเป็นเพื่อนสนิทกับมิวตอนที่อยู่ออฟฟิศเก่าก็ไม่ได้สนิทอะไรมากอะรู้จักกันตอนสมัครงานอะเหรอดูเหมาะสมกันดีนะตกงานทั้งคู่เปล่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทนายไม่เป็นไรก็ดีแล้วแหละงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะชีวิตตัวเองอ่ะยังไม่รักเลยก็จะไปรักใครที่ไหนเขาได้กลับแล้วนะไปนะไป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 บ้าวะเนี่ยดูจากใบหน้าแล้วก็ดูจากท่าเต้นพี่เกอร์เลยถ่ายเด็กมากเลยนะครับจังทุกมุมมองทุกรายละเอียดดูพลังนะครับนี่ LCD หันหน้ามาสิโอ้โหนี่ TV นะครับโอ้โหแทบกระแทกเบ้าตาเลยครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดครับสุดยอดมากเลยถือว่าอย่างนั้นแหละครับ4น้องก็มือ6 7 8ผมว่าคือพักก่อนนะครับดูท่าทางน้องเกอร์น่าจะเหนื่อยครับอ๋อได้ได้ครับครับโอเคได้ครับน้องเกอร์พักไปค่ะพี่คิวครับส่วนพี่คงยังไม่เหนื่อยมั้งผมชอบท่าเต้นพี่มากเลยนะผมว่ามันน่ารักดีอ่ะงั้นเดี๋ยวถ่ายปลาไปอย่างเดียวก่อนก็แล้วกันนะครับได้ครับเดี๋ยวเราถ่ายปลาอย่างเดียวก่อนนะครับได้ครับปลาเข้าที่ปลาเข้าที่นะครับโอเคพร้อมนะครับมาเคยมานะครับแอคชั่นดี5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 น้องเขายังไม่มีแฟนด้วยนะครับจริงป่ะครับน่ารักขนาดนี้เป็นไปได้ไงอ่ะครับเฮ้ยระวังหน่อยสิพี่โอ้โหเปื้อนหมดเลยครับคุณพี่ครับไปเดี๋ยวอ้อพาไปล้างครับอุ้ยเดินไม่ได้ระวังเลยตายแล้วยังเรียนหนังสืออยู่เลยยังไม่ต้องรีบมีหรอกแฟน
อายุ30แล้วค่อยคิดแล้วพี่ไม่ยุ่งอะไรกับชีวิตเกอร์ห้ามยุ่งกับไอ้บิ๊กพี่บ้าไปแล้วหรอพี่มีสิทธิ์อะไรมาห้ามเกอร์มาเป็นไรกันตอนนี้พี่ยังบอกเกอร์ไม่ได้เกอร์รอพี่ก่อนพี่มีอะไรก็พูดมาเลยดีกว่าพี่จะได้ออกไปจากชีวิตเกอร์สักทีได้คือพี่อยากจับนมเกอร์พี่อยากเห็นนมเกอร์จริงๆแล้วเดี๋ยวหน้าไปซุกนมเกอร์พี่อยากเอาเกงในเครื่องมาดมตอนนี้พี่รังไม่ได้เพราะพี่เป็นกามมาโลกพี่นี่มันเลวจริงกูไม่เลวน้อยกว่ากูหรอกระวังหน่อยสิครับว่าผมไล่พี่ออกได้นะไม่ต้องไล่กูออกลาออกเลยผมยอมรับนะครับว่าผมมันเร็วแต่ผมก็เร็วกว่าพี่คนเดียวเท่านั้นเพราะพี่เร็วกว่าผมไงสำหรับเกอร์ผมรักเกอร์จริงๆครับกูรู้นะเว้ยมึงเป็นการประเทศมือหนึ่งกูรู้กูไม่มีทางสู้มึงได้แต่กับคนนี้กูจะสู้เพราะกูอยากจับน้องเขาจริงๆต้นตีนพี่มึงอยากจะด่ากูว่าอะไรมึงก็ด่ามาเลยเปล่าไม่ได้ด่าบอกว่าส้นตีนกำลังจะมาแล้วพี่จับไปเร็วสู้อ่ะมึงเชื่อกูดีมึงกับมิวเป็นคู่กันนะเว้ยให้มึงสู้อ่ะมันจะให้กูทำอย่างไรไม่ทำไมเมื่อเขาไปดีแล้วมึงก็เห็นไม่ใช่หรอแฟนเขาทั้งหล่อทั้งรวยเป็นเจ้าของบริษัทด้วยแล้วมึงไม่รักมิวหรอวะก็เพราะรักไงกูถึงไม่ทำอะไรจะต้องให้เขามาลำบากกูทำไมอ่ะในเมื่อตอนนี้ชีวิตเขามันก็ดีอยู่แล้วกูคงไม่เห็นแก่ตัวเขามาลำบากกูหรอกฮัลโหลพี่ลงมาหาผมหน่อยเองจะกูมาแล้วเว้ยยอดผมมีอะไรจะบอกวะพี่ผม
ผมจะเป็นมือหนึ่งนะแต่ผมก็ทำคู่คุณบิ๊กกับคุณเกอร์ไม่สำเร็จหรอกข้อมูลมันเพิ่งอัปเดตวันนี้พี่ลองฟังนะแล้วก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันผมขออะไรพี่อย่างได้ป่าววะขออะไรวะมึงถอดชุดไอ้ปลาปักเป้านี่ออกได้ไหมปลาซักเกอร์ฟักเกอร์ซักเกอร์พี่อยากถอดมันไม่ถอดยากช่วยพี่ถอดดิอันนี้ไข่ปลาไข่ปูฉันไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้เลยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่เคยลืมเขาได้สักทีตั้งแต่เด็กจนโตเขาไม่เคยทำดีกับฉันเลยสักครั้งทั้งปากหมาทั้งหลอกลวงเขาทำให้ฉันร้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ฉันก็ยังหลงโง่คิดอยู่ได้ว่าสักวันเขาจะหันมามองความรักมันช่างไม่มีเหตุผลเอาซะเลยทั้งที่มีคนที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตตั้งมากมายแต่ฉันก็ยังรอเขาคนเดียวอาจจะเป็นเพราะฉันอยากจะรู้สักครั้งว่าในใจเขาจริงๆแล้วคิดอะไรกันแน่ที่ฉันจะได้ตัดใจจากเขาสักทีเดินนะครับก็แค่เห็นพยาบาลครับขอบคุณพี่มากนะครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยอยู่แล้วครับนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็เป็นครับเดี๋ยวครับก็แค่เห็นนะครับพยาบาลครับครับโชคดีนะครับเฮ้ยน้องๆเดี๋ยวๆน้องทำอะไรอ่ะเดี๋ยวคันนี้ขึ้นไม่ได้นะครับคันนี้ไม่ใช่รถโรงพยาบาลนะครับนี่รถไทยประกันชีวิตครับอ๋อพี่ไหนพี่บอกไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยไงพี่โอ้นี่พูดอย่างนี้ขึ้นเลยนะเนี่ยขึ้นเลยนะเนี่ยเอายังอีกยังไม่ขึ้นรถอีกขึ้นสิครับเชิญขึ้นเลยครับไปไหนนะพี่ไปส่งทุกที่นะครับเชิญครับรอเดี๋ยวครับอันนี้มันของโรงพยาบาลนะครับเอาไปไม่ได้ครับเป็นของเขาครับโอ้จะเป็นยังจะเชิญขึ้นนะครับนั่งให้สบายนะครับทำให้ดอกไม้บานแม้ในคืนเดียวดายเพราะเธอที่เข้าใจเห็นในความสำคัญทำให้ฉันมีวันนี้เพราะเธอรักจึงดูงดงามเหมือนที่มันควรเป็น
รู้ในสิ่งที่เป็นเพิ่งจะได้รู้ความจริงว่าความรักแท้คืออะไรเพิ่งจะได้รู้จริงๆว่าความรักคือการให้ไปให้เธอให้เธอเพราะเธอทำให้คนสีดำฝันจะเป็นคนดีเพราะรักที่ฉันมีฉันชอบฉันวันนี้มากกว่าฉันเมื่อวันวานพี่มีอะไรจะบอกเกอร์โลกอ่ะมันมักจะเหวี่ยงว่าที่ไม่ใช่มาให้เราก่อนเสมอแหละพี่คิวพี่จำเข้ามาบางทีคนเราก็ต้องเลือกนะระหว่างคนที่ดีพอหรือคนที่พอดีโอ้โหอันนี้พี่ก็จำเข้ามาความรักอะถ้ามันไม่ใช่สุดท้ายมันก็จะกระดืออันนี้พี่คิดเองถุยพี่คิวมีอะไรจะพูดกับเกอร์พี่คิวพูดมาเลยดีกว่าถ้าร้อนนะให้เปิดแอร์อยากหาคนเทคแคร์ให้เปิดใจพี่คิวพี่คิวมีอะไรจะบอกเกอร์จะบอกในสิ่งที่เคยอยากจะรู้แหละตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ไม่เคยสนใจและพี่ไม่เคยมีเกื้ออยู่ในความคิดของพี่เลยนั้นเกื้อช่วยเลิกสงสัยแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตที่เกื้ออยากจะเป็นได้ไหมอันนี้พี่ก็จำเขามาอันนี้พี่พูดจริงเกอร์มีคนที่ไม่เลวแล้วก็ไม่กระจอกอย่างพี่รออยู่แล้วบิ๊กผมฝากเกอร์นะความรักมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับมันมีพลังที่ทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นคนพิเศษขึ้นมาได้มันทำให้เรากล้ากล้าทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะกล้าและบางทีผมอาจจะถูกกำหนดให้เป็นกรรมเทพมาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้มาทำไมอ่ะคืออยากจะถามพี่ว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่พี่แอบมองเกอร์จากที่บ้านพี่ที่พี่แอบสะกดรอยตามเกอร์ตลอดที่พี่วิ่งไปหาเกอร์ที่โรงพยาบาลตอนที่พี่คอยกันไม่ให้ผู้ชายคนอื่นมาจีบเกอร์ก็อยากจะรู้ว่าพี่จะทำไปทำไมคือพี่ทำไมคราวนี้พี่ถึงไม่ทำก็เพราะว่าเพราะว่าพี่รักเกอร์ไงมึงพูดได้แล้ววะพี่รักเกอร์เฮ้ยพี่รักเกอร์
ไปพูดได้แล้วพี่ลักเกอร์เกอร์พี่ลักเกอร์โหพี่ลักเกอร์ไงก็พอพี่ลักเกอร์ไงเกอร์พี่ลัก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 พี่ลักเกอร์ผมพี่ลักเกอร์ไงผมพี่ลักเกอร์ไงพี่ลักเกอร์พี่ลักเกอร์ผมลักเกอร์ผมลักเกอร์คุณผมลักเกอร์พี่ลักเกอร์พี่ลักเกอร์ผมพี่ลักเกอร์ไงพี่ลักเกอร์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 พี่ลักคุณครับผมพี่ลักเกอร์ผมลักเกอร์ครับพี่ลักเกอร์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 พี่ลักพี่ลักเกอร์ผมครั้งเดียวก็ได้ยินแล้วพี่ลักเกอร์ไงพี่ลักเกอร์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 พอได้เล่าพี่ตัดเกอร์ว่าไงฮัลโหลผมจืดนะครับพี่คือเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกรักน้องแนนไปครับพี่เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยดีใจด้วยเว้ยดีใจด้วยเว้ยดีเว้ยดีเว้ยผมขอบคุณที่คิวมานะครับที่บอกผมจีบน้องเขาอะน้องเขาก็รับรักผมแล้วนะครับพี่เฮ้ยจริงดิเฮ้ยมีหน้ากูพูดได้อะโอเคโอเคดีๆๆเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันพี่ขอโทษในทุกอย่างที่พี่ทำมานะเกอร์ยกโทษให้พี่นะทีนี้เราก็เป็นแฟนกันได้แล้วดิไม่เอ้าทำไมอ่ะพี่คิวจำได้ไหมว่าพี่จะต้องแก้ผ้าแล้วก็คลานมาขอความรักจากเกอร์เฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยจะดีเหรอเฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอเดี๋ยวก่อนตรงนี้อะนะโอเคอะโอเคป่ะเอาเสื้อด้วยเหรอโอเคจริงด้วยก็ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้โรคจิตนะครับเฮ้ยพ่อทีพี่ห้ามไม่ทันแต่รู้แล้วว่ารักหนูอยากให้พี่ทำอะไรพี่จะทำให้ทุกอย่างนะทีนี้เราเป็นแฟนกันได้ยังจนได้สุดท้ายความรักมันก็แสดงพลังวิเศษของมันเองแต่ผมก็ดีใจนะว่าผมไม่ได้แพ้ใครอ่ะผมแพ้ความรักเพิ่งรู้นะว่าพวกเราเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบของความรักแค่นั้นเองถ้าไม่มีความรักพวกเราก็ไม่มีความหมายพูดอย่างนั้นเป็นกรรมเทพนะใช่จริงๆแล้วผมก็เป็นพ่อสื่อของทุกๆคนแค่นั้นเองแต่คุณบิ๊กไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวผมจัดให้ผมขอสองเลยได้ปะแซนด์วิชเลยเหรอสิ่งสวยงาม
เขาบอกว่ามิวชอบกินโตเกียวมิวอยากรู้อ่ะว่าที่โจเขียนอ่ะจริงหรือเปล่าต้องอยู่อ่ะเขียนต่อเลยนะครับอุ้ยจริงดิยายออกมาทำไมอ่ะเข้าบ้านไปแล้วไม่ใช่หรอก็เขาคิดถึงตัวเองไงพี่ขอโทษฉันไม่รู้หรอกว่าทำไมพี่ถึงตบฉันถีบฉันด่าฉันแต่ฉันคิดว่าพี่คงมีเหตุผลอะไรสักอย่างนึงฉันรู้สึกได้แต่พี่ไม่ต้องกลัวนะไม่ว่านานแค่ไหนฉันก็จะรอรักไม่มีเจ้าของทำไรอ่ะรอแผ่นภาษาอยู่ขอบคุณมากรอทำไมรอถ่ายเอกสารกับมิวไงนี่เร็วไม่ได้